สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือเมกะอนิม่าช่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์หายากเจอแปลกอันตรายฉลามสัตว์ลึกลับนะครับคราวนี้อยู่กับสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับเป็นสัตว์ที่หลายคนน่าจะเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแม้แต่ปัจจุบันหลายคนก็เคยเห็นอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่สัตว์พันธุ์สูญพันธุ์ไปแล้วมันเป็นสัตว์พันธุ์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมใหม่เพื่อเหมือนแบบอะไรอ่ะมันทดแทนสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับนั่นคือม้าลายควาก้านะครับก็เป็นสัตว์ที่ถือว่าโดดเด่นมากต่างจากม้าลายอื่นม้าลายทั่วไปมันคือม้าลายที่เป็นลายขาวดำนะครับแต่ม้าลายพันนี้เนี่ยมันเป็นลายครึ่งตัวแต่ครึ่งตัวบนเนี่ยมันคือลายของม้าลายแต่ครึ่งล่างเนี่ยมันคือม้าปกติและลายของมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่สีขาวดำชัดเจนด้วยความที่รูปเป็นรูปขาวดำเนาะเอาจริงไม่รู้ว่าสีของมันจะเป็นสีอะไรแต่ตักข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าสีมันเนี่ยออกเป็นลายขาวน้ำตาลนะครับไอ้ลายดำอ่ะเปลี่ยนไปออกแนวน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับร่างกายส่วนที่เหลือตรงบริเวณหลังของมันโดยตัวควาก้าเนี่ยก็น้องเป็นสายพันธุ์เยอะของม้าลายนะครับซึ่งมีถิ่นฐานแอฟริกาใต้เท่านั้นนะครับหรือว่าถิ่นฐานมันจำกัดมากต่างจากม้าลายสายพันธุ์อื่นนะครับโดยมันถูกล่าจนสูญพันธุ์ในช่วงปลายศตวรรษ19โดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปและชาวอาณานิคมนะครับโดยขนาดของมันนะครับตัวควาก้ามีความยาวประมาณ257ซมนะครับมีความสูง125ถึง135ซมจนถึงไหล่ของมันนะครับโดยตัวเมียจะมีความยาวและสูงกว่าตัวผู้เล็กน้อยเรื่องที่บอกไปมันมีลักษณะพิเศษก็คือครึ่งตัวหน้าเนี่ยมันจะเป็นลายของม้าลายนะครับในขณะที่ด้านหลังเนี่ยมันจะดูเหมือนม้าทั่วไปมากกว่าและมีแถบลายเนี่ยสีน้ำตาลและสีขาวตรงบริเวณหัวและคอนะครับโดยมีร่างกายท่อนบนเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่และท่อนล่างเนี่ยใต้ท้องของมันเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งด้วยความที่มันสูญพันธุ์ไปนานมากๆนะครับนั้นรูปถ่ายของมันเนี่ยจึงมีน้อยมากตัวอย่างที่เราถ่ายได้ถูกถ่ายในสวนสัตว์เท่านั้นนะครับโดยตัวถูกถ่ายเนี่ยเป็นตัวเมียใน Zoological Society of London นะครับโดยภาพถ่ายช่วงเวลาปี1813และปี1870นะครับเรียกว่านานมากแล้วเป็นยุคที่ภาพถ่ายมันก็เพิ่งจะมาแบบมีบทบาทสำคัญต่อโลกนะครับอย่างที่บอกไปควาก้าอาศัยในทางตอนใต้สุดของแอฟริกานะครับซึ่งแอฟริกาใต้นอกจากควาก้าเนี่ยมันก็มีม้าลายเบอร์เชลนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีการเชื่อกันว่าด้วยความที่อีก2ฝูงเนี่ยมันมักจะเจอกันบ่อยอาจจะเกิดการผสมพันธุ์ก็ได้นะครับแต่แล้วก็ตามยุคสมัยนั้นเขาก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับเกี่ยวกับว่ามันคือผสมพันธุ์หรือเกาะลูกข้ามสายพันธุ์กันไหมนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวควาก้าก็สูญพันธุ์ไปก่อนนะครับโดยปกติเนี่ยมันอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำออเรนจ์มันก็เป็นสัตว์แทะเลมย่าไม่ต่างจากม้าลายทั่วไปนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นสัตว์ที่ถูกจำกัดถิ่นไงมันอยู่บริเวณแค่เขตแอฟริกาใต้เท่านั้นมันเป็นสัตว์บนทุ่งกว้างนะครับและแอฟริกาใต้ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีประชากรคนมากขึ้นนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของทาง Northern Cape, Eastern Cape, Western Cape และก็ไร้สละทั้งหลายแหล่นะครับโดยมีรายงานกันว่าควาก้าปกติเนี่ยมันจะเป็นฝูงประมาณ 30-50 ตัวซึ่งเมื่อแต่ปัจจุบันเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ที่ตกเถียงกันว่าทำไมม้าลายควาก้าถึงมีลายแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะอย่างปัจจุบันเองเนี่ยแหละคนก็ยังงงกับม้าลายปัจจุบันเลยว่าทำไมมันถึงมีลายสภาพนั้นเอาไว้พรางตัวหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดพรางตัวเนี่ยทำไมควาก้าถึงมีลายครึ่งเดียวไงเพราะบางทีก็มีสมมติฐานว่าที่มันมีลายแบบนี้อาจป้องกันแมลงวันก็ได้เพราะว่าร่างกายของมันเนี่ยดูไม่ค่อยดึงดูดวัตถุกับตัวแมลงวันเท่าไหร่หรือว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับชนชั้นทางสังคมของตัวสัตว์กันเองนะครับโดยตามตำนานยุคสมัยก่อนเนี่ยควาก้าก็ถือเป็นเหยื่อของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ตั้งแต่มีก่อนจะมีผู้มาตั้งอาณานิคมเนี่ยพวกชนเผ่าแอฟริกาเนี่ยก็ล่ามันเป็นอาหารปกติอยู่แล้วแต่นั่นมันก็ไม่เท่าไหร่ไงเพราะชนเผ่าเขาก็ล่าเป็นอาหารก็ไม่ถึงขั้นกับกวาดล้างอะไรมันขนาดนั้นจนกระทั่งมันถูกกวาดล้างโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวดัตช์ยุคแรกๆนะครับและต่อมาพอมีคนเยอะเนี่ยชาวฟิกันเนี่ยก็ได้จัดหาเนื้อล่ามันเพื่อเอาเนื้อและก็หนังของมันมาขายนะครับและควาก้ามันมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากเมื่อเทียบกับม้าลายทั่วไปในเขตนั้นนะครับมันอยู่ในเขตจำกัดของแอฟริกาใต้นะครับบวกกับพวกชาวนาที่มันตั้งลกล่างเนี่ยก็มองว่าม้าลายเนี่ยอายผู้บุกรุกจึงต้องมีการฆ่ามันนะครับและมันก็มีความเครียดมากด้วยเป็นสัตว์ที่เครียดง่ายมากการจะจับมันเลี้ยงเนี่ยก็ค่อนจะลำบากนะครับเพราะอย่างควาก้าที่ถูกจับเนี่ยมันก็ถูกนำไปในสวนสัตว์แถบยุโรปนะครับก็มีความพยายามเฉพาะพันธุ์มันแต่ตัวควาก้าในสวนสัตว์ลอนดอนเนี่ยเกิดฆ่าตัวตายนะครับเนื้อเกาหัวเนี่ยทุบกำแพงจนตายเรียกว่าคนน่าสงสารเนี่ยแต่มันก็เป็นเคสน้อยนะครับเพราะควาก้าที่เหลือในสวนสัตว์ยุโรปเนี่ยก็เลี้ยงได้ดีและมันก็เชื่องมากด้วยนะครับเชื่องกว่าม้าลายทั่วไปนะครับโดยมียังไงว่ามีตัวนึงเนี่ยที่อยู่ในสวนสัตว์นี่แหละมันสามารถอยู่ถึง21ปี4เดือนนะครับโดยเสียชีวิตในปี1872นะครับซึ่งเรียกว่ามันขึ้นอยู่กับเคสของสัตว์แต่ตัวเนาะสัตว์แต่ตัวมันก็มีนิสัยไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็เครียดจากการถูกจับบางตัวมันก็ดูชิลๆในสวนสัตว์นะครับโดยควาก้าสมัยนี้
แล้วการยอมรับว่ามันเป็นสัตว์ที่เหมาะการเลี้ยงพอๆกับม้าเลยนะครับม้าปกติเลยนะครับเราถือว่าม้าลายเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่เชื่อง่ายดังนั้นแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยจึงไม่ค่อยมีการนำม้าลายมาให้เป็นเหมือนพาหนะเหมือนกับม้าทั่วไปด้วยความที่ตัวมันก็เล็กด้วยแหละแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ใช้มันคอยลากของเนาะแต่ม้าลายมันไม่ได้เชื่องง่ายๆนะครับแต่ควาก้าชาวนักคมบอกว่ามันเลี้ยงเชื่องได้แต่แล้วก็ตามร่างกายมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันปรับตัวได้ยากนะครับส่วนใหญ่พอมันมาเลี้ยงเนี่ยมันก็ตายด้วยโรคระบาด ทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งก็มีเกรย์นึงที่มีความพยายามในการเลี้ยงควาก้านะครับนั่นคือตัวจอร์จดักลาสนะครับเป็นลอร์ดเป็นขุนนางชาวอังกฤษเนี่ยเออร์แห่งมอร์ตันที่16เนี่ยได้เลี้ยงตัวผู้ตัวหนึ่งเอาไว้นะครับและเขาเนี่ยได้ผสมพันธุ์มันกับม้าตัวเมียที่เป็นม้าบรรพบุรุษสายพันธุ์อาหรับนะครับจนทำให้เกิดลูกผสมเพศเมียออกมานะครับที่มีลายที่หลังและต่อมาตัวลูกก็ถูกขายต่อไปผสมพันธุ์กับม้าดำนะครับแต่จากนั้นข้อมูลก็ถูกตัดขาดไปไม่มีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวม้าผสมอีกเลยนะครับว่าสุดท้ายไอ้ม้าผสมเนี่ยมันไปตกทอดที่ไหนบ้างมันไปออกลูกโอลาฟที่ไหนบ้างนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยมีควาก้าถูกสต๊อปเอาไว้เนี่ย23ตัวนะครับที่อยู่ในทั่วโลกเนี่ยมีทั้งตัวเต็มวัยแล้วก็ตัวลูก2ตัวแล้วก็ตัวอ่อนในครรภ์ด้วยนะครับบางตัวคือตายทั้งกลมเลยนะครับจริงๆมันเคยมีตัวอย่าง24ด้วยแต่ว่ามันอยู่ในเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มันถูกทำลายไปช่วงสงครามนะครับโดยการสูญพันธุ์มันเนี่ยควาก้าได้หายไปในธรรมชาติส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงเวลาทศวรรษที่1850นะครับโดยประชากรกลุ่มสุดท้ายในป่าเนี่ยอยู่ในรัฐอิสระออเรนจ์นะครับโดยถูกกำจัดทิ้งอย่างสิ้นซากเรียกว่าหายไปหมดสิ้นในทศวรรษที่1870โดยควาก้าในป่าตัวสุดท้ายที่พอรู้จักกันเนี่ยตายในธรรมชาติในปี1878นะครับส่วนตัวอย่างในสวนสัตว์ลอนดอนนั้นตายในปี1872แล้วก็ในกรุงเบอร์ลินตายในปี1875แล้วก็ควาก้าตัวสุดท้ายของโลกเนี่ยมันถูกย้ายไปในสวนสัตว์ในอัมสเตอร์ดัมเนี่ยตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมปี1817จนกระทั่งตายวันที่12สิงหาคมปี1883นะครับซึ่งการสืบพันธุ์ของควาก้าสุดท้ายเนี่ยในตอนนั้นยังคลุมเครือไงเพราะเนื่องจากในยุคสมัยเนี่ยบางคนนักล่าบางคนเชื่อว่ายังมีการเจอควาก้าอยู่แต่ไอ้คำว่าควาก้าเนี่ยชนพื้นเมืองเนี่ยเขาใช้เรียกม้าลายทั้งหมดนั่นหมายถึงม้าลายทั่วไปด้วยนะครับดังนั้นจะมีการสับสนว่าตกลงไอ้ควาก้ามาสืบพันธุ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าชาวท้องถิ่นเขาบอกว่าเอ้ยเจอควาก้าที่นู่นที่นี่แต่ควาก้าของคนพื้นเมืองแถวนั้นเนี่ยอาจจะหมายถึงม้าลายทั่วไปก็ได้นะครับโดยสุดท้ายควาก้าก็ได้ถูกยอมรับว่าสูญพันธุ์ในปี1900นะครับแต่ปัจจุบันนั้นก็ยังมีความพยายามที่จะดึงควาก้ากลับมาหรือเป็นสัตว์ที่ดูเหมือนควาก้านะครับให้กลับมาอีกครั้งนะครับโดยจากการศึกษาในความที่มันเป็นสัตว์ในสปีชีส์ย่อยดังนั้นเนี่ย DNA ของมันเนี่ยก็ไม่ถือว่าแตกต่างจากม้าลายทั่วไปมากนักเราจึงสามารถเรียกว่าไงตัดแต่งพันธุกรรมผสมพันธุ์มันใหม่ได้ให้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับควาก้าในอดีตนะครับดังนั้นมันจึงมีโปรเจกต์ควาก้าขึ้นมานะครับเป็นการเพิ่มเพาะพันธุ์ขึ้นใหม่อีกครั้งโดยมีการนำม้าลายธรรมดาชิ้นย่อยต่างๆมากมายเนี่ยนำมาผสมกันคัดสายพันธุ์กันนะครับเพื่อหาม้าลายที่มีลายน้อยเพราะว่าม้าลายปัจจุบันเองเนี่ยบางตัวมันก็เกิดมาเหมือนแบบอะไรมีลายน้อยกว่าม้าลายทั่วไปไงคล้ายๆกับพวกสัตว์ที่มีปัญหาผิวเผือกอะเนาะม้าลายมันก็มีม้าลายบางตัวที่ลายมันน้อยเช่นกันนะครับแล้วเมื่อเจอม้าลายที่มีลายน้อยเนี่ยก็นำมาเพาะเลี้ยงนำมาผสมพันธุ์กับม้าลายที่มีลายน้อยเช่นกันนะครับเพื่อถือกำเนิดสัตว์ที่ดูเหมือนควาก้ามากที่สุดนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถเพาะพันธุ์ม้าลายที่มีลักษณะคล้ายกับควาก้าได้เกือบ200ตัวและเริ่มปล่อยมันเนี่ยกลับสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งถือมีความหวังนึงที่จะดึงสัตว์สุพรรณกลับมาให้ได้นะครับซึ่งถึงแม้มันจะไม่ใช่สายพันธุ์ควาก้าจริงก็ตามนะครับเป็นเพียงแค่การคัดสายพันธุ์ยีนด้อยของม้าปกติเนี่ยนำมาสร้างสายพันธุ์ให้เกิดสัตว์ที่ดูเหมือนควาก้านะครับก็ประมาณนี้เนาะก็นับเป็นสัตว์ที่น่าสงสารเช่นกันนะครับมันอยู่ในเขตปกติมันก็มีน้อยอยู่แล้วไงในพื้นที่จำกัดของมันมันก็ถูกกวาดล้างไปนะครับก็ข้อมูลนี้มาจากแปลมาจากวิกิพีเดียถ้าแปลผิดไปขออภัยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ